พวกเราได้ค้นพบดาวดวงใหม่ที่มีลักษณะคล้ายโลกจากการวิเคราะห์แล้วดาวดวงนี้มีองค์ประกอบครบทั้ง3องค์ประกอบเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตแต่เพื่อความแน่ใจว่าเราจะอาศัยอยู่บนดาวดวงนี้ได้ทางเราจะได้ส่งตัวทดลองไปอยู่บนดาวดวงนั้นประมาณระยะเวลาหนึ่งซึ่งผลการทดลองเป็นดังนี้แต่ก็น่าสนใจที่ตัวทดลองตัวนั้นสามารถขยายตัวได้มากจนเกือบถึงขีดจำกัดหากเราจึงตัดสินใจวิเคราะห์ความหนาของท้องของตัวทดลองขณะดิวแกก็เก็บแก๊สตัวอย่างของดาวดวงนั้นมาด้วยเพื่อนำไปวิจัยเพื่อนุษย์ยาชาติต่อไป